วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าโปแลนด์นั้นมีการไปสำรวจความคิดเห็นนะครับการรับรู้ทางสังคมของผู้ลี้ภัยจากยูเครนผู้อพยพและการดำเนินการโดยรัฐบาลของโปแลนด์และยูเครนซึ่งการดำเนินการในการสำรวจโดยดร.โรเบิร์ตสตานิสซิลสกี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอร์ซอของประเทศโปแลนด์ผลการสำรวจนั้นพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 95% เชื่อว่ารัฐบาลของโปแลนด์นั้นควรลดการช่วยเหลือต่อผู้ลี้ภัยชาวยูเครนและ 61% ระบุว่าพวกเขาต้องการให้ชาวยูเครนกลับประเทศของตนเมื่อสงครามสิ้นสุดลงขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 17% เท่านั้นที่ระบุว่าพวกเขาไม่มีปัญหากับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนที่ตั้งถิ่นฐานในโปแลนด์อย่างถาวรอย่างไรก็ดีในส่วนการศึกษาฟรีสำหรับเด็กชาวยูเครนนั้นยังคงเป็นหนึ่งในไม่กี่แง่มุมที่ชาวโปแลนด์ยังมองในแง่บวกเป็นส่วนใหญ่โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยืนยันว่าผู้ลี้ภัยรุ่นเยาว์ควรได้รับการสอนหลักสูตรภาษาโปแลนด์ไม่ใช่หลักสูตรที่ปรับให้เหมาะสมกับชาวยูเครนโดยเฉพาะนอกจากนี้เมื่อถามถึงสาเหตุของทัศนคติเชิงลบที่มีต่อผู้ลี้ภัยชาวยูเครนผู้ตอบแบบสอบถามก็ถามถึงสิทธิ์ของชาวยูเครนว่าควรที่จะเป็นและการขาดความรู้สึกขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือซึ่งเป็นความคิดในแบบตะวันตกและวัฒนธรรมโซเวียตการแสดงออกนั้นเป็นการกระทำที่ปราศจากซึ่งความกังวลถึงประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ชาวโปแลนด์บ่นว่าผู้ลี้ภัยชาวยูเครนดูเหมือนจะเชื่อว่าพวกเขาสมควรได้รับทุกสิ่งและทุกสิ่งที่ต้องกำหนดให้นั้นไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆขณะเดียวกันนั้นยังเรียกร้องสิทธิ์เช่นเดียวกับชาวโปแลนด์อีกด้วยสำหรับการศึกษาเดียวกันนี้ได้แสดงให้เห็นว่าจำนวนชาวโปแลนด์ที่สนับสนุนการให้การช่วยเหลือแก่ชาวยูเครนนั้นได้ลดลงอย่างเห็นชัดเจนโดยเมื่อเดือนมกราคมปี2566จำนวนชาวโปแลนด์ที่สนับสนุนความช่วยเหลือยูเครนมีมากถึง 62% แต่ในปัจจุบันนั้นได้ลดลงเหลือ 31% นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 72% ได้บอกกับผู้สำรวจความคิดเห็นว่าโปแลนด์ควรให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของชาติของตัวเองเป็นอันดับแรกแม้ว่าเพื่อนบ้านนั้นจะต้องเผชิญกับความยากลำบากก็ตามซึ่งเมื่อช่วงต้นปีนี้ผู้สื่อข่าวได้รายงานนะครับพบว่าการไหลเข้าของผู้ลี้ภัยชาวยูเครนส่งผลให้เกิดอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จากข้อมูลสำนักงานสถิติของสหภาพยุโรปหรือว่ายูโรสแตทเมื่อเดือนมีนาคมปี2567โปแลนด์ให้การต้อนรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนมากถึง 960,000 คนภายใต้ร่างกฎหมายคุ้มครองชั่วคราวที่ผ่านในเดือนเมษายนปี2565โดยผู้ลี้ภัยเหล่านี้จะได้รับที่อยู่อาศัยอาหารการรักษาพยาบาลการเข้าถึงการศึกษาและความช่วยเหลือทางสังคมอย่างเต็มรูปแบบโดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้นอกจากนี้พวกเขายังได้รับสิทธิประโยชน์ปกติต่อเด็ก1คนรวมเป็นเงิน200ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 7,300 บาทรวมถึงการที่ทางการโปแลนด์ต้องจ่ายเงินให้กับพ่อแม่ชาวยูเครนเมื่อต้องคลอดบุตรอีก250ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 9,200 บาทนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับก็ดูเหมือนว่าชาวโปแลนด์นั้นเริ่มที่จะร้องยี้กับชาวยูเครนที่ไปอาศัยอยู่ในประเทศโปแลนด์เวลานี้นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องหาอินเตอร์นิวด้วยครับ